คเอาวันนี้ครับสวัสดีผมกาวโพผมนิวส์คู่กับเกมโซราอีกคลิป Journey Under the Starry Sky ใน Chapter ที่5นะครับผมก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่ช่วงวันเด็กนะครับผมเกมนี้ก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณ 4-5 มกราผมก็พยายามรีบแคทที่สุดเท่าที่ทำได้นะเพื่อที่จะมาต่อในเรื่องกันเลยเนื่องจากว่าที่ค้างคาไว้มันค้างคามันค้างคาเลยบอกเลยว่าค้างคาคือตัดอารมณ์กันมากนะครับผมก็ดูสิว่าเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปลูน่าโซราจะเป็นยังไงนะครับก็ผมคิดว่าไม่มีใครตายหรอกนะเพราะว่าแต่ที่ผมได้ยินมาคือมันประมาณแค่กลางเรื่องนะก็คือน่าจะพอๆกับเกมไอ้ Disorder นะที่ประมาณ10 chapter อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเรื่องยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครหลักไม่ควรจะตายนะครับผมจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทำให้ส่งผลไปมาสารอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมก็มาลุ้นกันซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ที่เรารู้เพิ่มเติมจากชัปเตอร์ที่แล้วนะครับผมก็มีเรื่องที่ลูน่าชัดเจนว่าเป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะผมมีค่าหัวอะไรอย่างนี้เป็นเกี่ยวข้องกับนักล่ามังกรแต่ว่าเป็นตัวเด็ดจากที่มันเป็นตัวต้องการตัวอะไรที่ผมว่านะส่วนโซล่าก็ปลดพลังมังกรมาได้แล้วจากอารมณ์โกรธนะครับผมแล้วก็พุ่งทำลายทุกคนนะครับผมด้วยความคิดที่ว่าตัวเองอ่อนแออะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็ย้อนอดีตเผื่อใครยังจำไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครที่เคยจะเรียกว่าไงดีไม่เคยดูก็แนะนำให้ลองไปเปิดดูในชัปเตอร์แรกนะครับผมเพราะว่าตรงที่บอก previously แค่เหมือนเตือนใจเตือนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ได้บอกชัดเจนแบบว่าทั้งหมดนะครับผมแค่ว่าเผื่อลืมนะเพราะว่าเกมนี้กว่าจะมาก็นานอยู่ เดือนละครั้งอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเขาทำปั๊บเขาปล่อยทีละ chapter นี่ครับผมก็นะเลยเล่นต่อเนื่องกันไม่ได้ครับผมแค่หลายๆคนที่ request กันเข้ามาว่าอยากดูต่อแล้วคือถ้าเกิดจะเร่งไปเร่งคนทำเองนะผมไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดนี้ก็คือมาเรียจะไปส่งใช่ไหมที่สถานจีราแล้วก็จะเหตุการณ์ล่าสุดจากชัปเตอร์4ที่ตูมตามตูมตามหัวเราะอ่อนแอต้องถูกกำจัด คือชอบใส่อารมณ์ครับผมอาจจะมีใส่มากเกินไปล้นๆบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่บางทีรู้สึกว่าล้นก็ใช้ได้อยู่นะ แต่คือต้องเข้าใจว่าบางทีผมก็จัดเต็มเหมือนกันอยากให้ทุกคนอินอะไรเงี้ย อย่ามองว่าโรคจิตอะไรอย่างงี้คือบางทีคาแรคเตอร์ผมจะเปลี่ยนได้แบบทันทุกท่วงทีบางทีแบบเฮฮาจู่ๆก็เศร้าได้บางทีก็ใส่มุกไปบ้างสอดแทรกบ้างเพื่อไม่ให้เครียดนะผมมังกรนี้ช่วงดราม่าดราม่านี้จะใส่มุกบ้างมันเป็นแบบความรู้สึกของผมว่ามันต้องมีเฮฮาบ้างเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยคือผมเล่นเกมผีให้มันเล่นเกมเครียดให้มันเครียดไปเลย 100% ไม่ค่อยได้นะเอาตามตรงขอให้แบบใส่บ้านในช่วงไหนที่มันจริงๆอ่ะอาจจะเงียบๆหรือว่าพูดตามบทแค่แบบเครียดๆบ้างอันนั้นก็ส่วนอันนั้นนะผมโอเค previously ยาวมากยาวมากโอเคให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปเผื่อลืมนะผมเต็มที่บทไม่มาฉันหวังอะไรอยู่มังกรคือสัตว์ร้ายชนิดพิเศษนะมันไม่เหมือนอสูรหรือพิศาจชนิดอื่นๆตรงที่อสูรและพิศาจทุกชนิดล้วนมีวงจรและปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สามารถเข้าใจได้แต่ในกรณีของมังกรมันต่างออกไปมังกรจะทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยไม่สนใจปัจจัยใดๆไม่ใช่เพราะหิวหรือเพื่อป้องกันตัวไม่มีใครให้คำตอบกับเรื่องนี้ได้แต่ก็เพราะเหตุนี้จึงทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆตอนที่ลงมือฆ่าพวกมันฉันลงมือฆ่าพวกมันด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพื่อครอบครัวเพื่อสันติสุขเพื่อโลกอันนี้คือลูน่าใช่ไหมเชื่อง่ายได้เหลือเกินเธอหวังจริงงั้นหรอว่ามันจะง่ายแบบนั้นน่ะไม่แต่ว่าจนกระทั่งการได้มาเจอกับกุญแจไม่เคยมีการบันทึกไว้ก่อนในประวัติศาสตร์ว่ามีมังกรในรูปแบบของมนุษย์อยู่ด้วยแต่เป้าหมายก็มีคุณสมบัติของมังกรครบถ้วนการค้นพบนี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมังกรที่เป็นแบบนี้อาจจะมีอีกมังกรอาจไม่ได้เป็นปีศาจหายเลื่อนที่พวกเราคาดกันฉันติดตามดูมังกรตัวนั้นและในหลายครั้งก็ได้เห็นพัฒนาการในความเป็นมนุษย์แบบนี้นี่เองจอมเวทไม่ได้เลวไปหมดทุกคนแล้วมังกรล่ะ
ยินดีที่ร่วมทางกับนายนะลาก่อนโซล่าจะฆ่าฉันงั้นเหรอฉันต้องหากันที่จะฆ่าเธอเพราะเธอมันอ่อนแอไงล่ะก่อนหน้านี้เมื่อกี้บทพูด question mark กับที่พูดถึงเรื่องตามดูเด็กที่เป็นมังกรก็คือลูน่ากับใครเป็นคนใช่ไหมแต่ว่าระหว่างทางลูน่าต้องติดต่อใครเป็นคนอยู่นะครับผมว่าทำให้มีบทพูดเมื่อกี้นี้ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ลูน่าต้องดูแลโซล่าประเด็นคือคนหนึ่งคือใครกันแน่แล้วจะเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันดูกันต่อไปนะผมอ่ะจะเป็นยังไงต่อมันมืดนานแต่ว่ามืดนานอยู่แล้วโอเค Chapter 5 Higher Than The Sun สูงยิ่งกว่าพระอาทิตย์เริ่มในบัดนี้ฉันไม่เคยได้รู้สึกอะไรแบบนี้มานานแล้วความรู้สึกสนุกไม่ต้องคิดอะไรช่วงเวลาที่ทุกอย่างง่ายได้ดังใจต้องการวินาทีที่ได้ทำให้โลกใบนี้แผดเผาแม้สักเพียงนิดแล้วมันเปลี่ยนไปตอนไหนกันนะสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างมากกว่าความต้องการในการยอมรับในความง่ายดายของโลกใบนี้แล้วใครบางคนก็ให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโอกาสที่จะเริ่มคิดเรียนรู้และปรับตัวยอมรับกับวิถีชีวิตใหม่กับโลกใบใหม่ที่เราไม่อาจทำลายลงได้ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่หรือนานแค่ไหนโลกใบนี้ก็ไม่มีทางโดนพวกเราทำลายลงได้ไม่ใช่ในช่วงอายุไขของเผ่าพันธุ์ของเราตอนนั้นฉันคิดแบบนั้นถึงทำให้ฉันตัดสินใจลองเสี่ยงลองคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับโลกใหม่ๆอะไรกันนะที่ทำให้เราตัดสินใจแบบนั้นถ้าแค่เรานึกออกว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็คงดีหมายถึงใครเปลี่ยนแปลงวะว้าวเวอโซราที่นี่มันเดี๋ยวนะที่นี่มันที่นี่มันคือฝันหรือไงกันแน่เพราะนี่มันที่ในเรือของมาเรียปะมันแพ้ของไม่ใช่มาเรียเอเรียมันแพ้ของเอเรียนี่นะนั่นแสดงว่าและทั้งหมดนั่นและทั้งหมดที่สะพานศิลามันเป็นแค่ฝันสินะถ้าฝันนี่ไม่น่าจะอย่างนั้นก็เกินไปฝันชัปเตอร์หนึ่งนี่อะไรกันอะไรกันเป็นแค่ฝันหรอแค่เพราะว่าเรากลัวเรื่องเล่าของเอเรียมากไปสินะจริงเลยเดินได้ยังวะยังนะเสียงอะไรวะตึกจะบอกว่าเป็นย้อนไปเสียงลูน่าตอนอยู่ข้างนอกปะลูน่าก็ยังไม่นอนงั้นหรอน่าจะรีบเข้ามานอนได้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องที่ฉันไปสะพานศิลาในฝันมาเล่าให้ฟังไม่เป็นวัดจะเป็นรูปเอาหาเอ๊ะนี่มันที่ไหนกันอ่ะเราอยู่บนแพไม่ใช่หรอโอ้นายคิดว่ามันจะง่ายแบบนั้นเลยเหรอนายอยู่บนเรือกำลังทำไปสะพานศิลาเหรอและที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแค่ความฝันเหรองั้นเหรอแกเป็นใครเลิกแกล้งกูสักทีเดี๋ยวลืมไปแล้วเหรอไงว่านายเคยเป็นอะไรอ่ะนายคือนายไงโซราฉันก็คือนายนั่นแสดงบทเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้ที่พูดว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเคยเป็นคนอื่นใช่ไหมก็คือบทของโซราใช่ไหมไหนไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ต้องการทำลายอะไรทั้งนั้นฉันคือนักเดินทางที่จะเดินทางไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้งั้นเหรอนายเห็นภาพที่ฉายอยู่นี่ไหมภาพที่ฉายอย่างนี้เลยเหรอมันคือความทรงจำของนายความทรงจำของฉันงั้นเหรอมีอันไหนคุ้นๆบ้างไหมล่ะคุ้นประมาณว่าอันที่นายสัญญาจะช่วยพวกกบฏแต่กลับพาพวกเขาไปติดกับดักท่านนายยังดันไปทำพลาดตอนต่อสู้ด้วยท่านนี่จะไปช่วยฮันที่อยู่กับเด็กกับเรื่องอยู่ช่วยเดลที่สู้ได้อยู่แล้วนายคิดว่าฮันนี่ต้องสู้แบบห่วงหน้าพวงหลังคอยระวังให้มีไว้ด้วยจะสู้พวกทหารที่ด้านหน้าเข้ามาได้เหรอคือถ้าเกิดเราเลือกอีกทางหนึ่งผมว่าก็คงโดนว่าดีปะที่น่าจะชัดที่สุดก็คือตอนที่นายพยายามไปช่วยเดลตอนหลังแต่กลับเปิดช่องว่างทำให้พวกทหารเข้าไปโจมตีเด็กนั่นได้แต่ก็ยังดีนะที่สุดท้ายฮันก็มาตัวรับดาบแทนไม่ได้ดีหรือเปล่าวะ ไม่จริง
ฉันที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่านายเลิกเปลือกนอกที่อ่อนแอแบบนั้นไงล่ะ นั่นยังไม่ใช่ฉากที่เด็ดที่สุดนะที่เด็ดที่สุดก็คือตอนที่นายลงมือฉีกเด็กโง่ๆนั่นเป็นชิ้นๆไงล่ะไม่มันไม่จริงเด็กนั่นชื่ออะไรนะมิวใช่ไหม เห็นไหมเห็นไหมฉันยังไม่ลืมเลยนายนั่นจะเป็นเพราะฉันเป็นคนลงมือเองนี่นะอารมณ์เหมือนดิสออเดอร์มีสองร่างในคนเดียวกันครับผมนั่นสินะเพราะความอ่อนแอของฉันเองนี่นะที่ทำให้ทุกคนต้องมาเจอเรื่องแบบนั้นอะลูน่าเธออยู่ที่ไหนกันนะโซราหืมเสียงใครหืมวอดหืมเดี๋ยวนะใครยังชั่วเธอฟื้นแล้วเอเลียนี่ที่ไหนกันอะเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวนะฝั่งขวาบนนั่นคือมิวปะเราอยู่บนเรือของฉันเองฉันกำลังพาไปที่ออฟพอร์ตอ่ะหืมนั่นแสดงว่าเดี๋ยวนะคือที่เห็นเอเดียจอดเรืออยู่คือจอดจริงๆอ่ะอ่าฮะโอเคมีบทต่อเลยเอาออฟพอร์ตเราที่ไหนกันอ่ะเมืองท่ามัททวีปเรียนดอสน่ะอือว่าไงนะเราจะถึงทวีปเรียนดอสแล้วเหรอแล้วทำไมจู่ๆเธอถึงพาเราไปที่นั่นล่ะเธอไม่ได้กลับหมู่บ้านไปแล้วหรอกเหรอจำอะไรไม่ได้เลยงั้นหรอโซร่า ฉันนายเกือบเผาทั้งสะพานศิลาไปแล้วนะรู้เปล่าเนี่ย ฉันทำอะไรนะฉันมาถึงตอนที่เมืองลุกเป็นไฟไปแล้วน่ะก็สังหรณ์ใจไม่ดีอยู่แล้วเชียวดีที่เห็นเปลวไฟจากเมืองฉันมาเห็นนายสู้กับลูน่าด้วยนะโอ้โหฉันทำอะไรนะนี่นายจะพูดคำนี้ซ้ำกี่รอบเนี่ยถึงจะพอใจกันนะฉันสู้กับลูน่างั้นเหรออืมนายอย่างกับมังกรเลยอ่ะนะตอนนั้นอ่ะเปลวไฟล้อมรอบตัวนายตอนนี้นายสู้กับลูน่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเหรอฉันช่วยคนที่พอช่วยได้ออกมาจากที่นั่นตอนนี้การต่อสู้สิ้นสุดเอเลียมีใครอยู่บนเรือลำนี้บ้างฉันช่วยผู้หญิงผมสีฟ้าที่พอจะรักษาได้กับเด็กผู้หญิงคนนี้และเธอมานะผู้หญิงคนนี้คือเดวผู้หญิงใช่เอ้ยมิวผู้หญิงใช่ไหมอีกคนนึงชื่ออะไรวะผู้หญิงจำชื่อไม่ได้เดวปะฮันเป็นผู้ชายไหมฮันผู้ชายแล้วก็เดวที่เป็นที่โซดาอยู่สู้ด้วยใช่ปะก็คือเดวหมายถึงเดวใช่ไหมผมสีฟ้าแล้วลูน่าล่ะเกิดอะไรขึ้นตอนจบการต่อสู้เหรอตอนจบลูน่าพยายามใช้แสงจันจากแมลงแสงจันที่เก็บมาระหว่างอยู่ในทะเลสาบมังกรแต่นายชนะพลังจากแสงจันทร์จากตัวแมลงไม่อาจทำให้ลูน่าเอาชนะนายได้โอ้โหแล้วลูน่าฉันไม่รู้อ่ะลูน่ายังไม่ตายนะหลังจากนายทำให้เธอสลบนายก็หลับไปแต่ฉันไปเอาตัวเธอมาไม่ทันผู้ทหารเข้าไปถึงตัวเธอก่อนทำไมอ่ะทำไมผู้ทหารถึงต้องการตัวลูน่าและต้องการล่อนายออกมาไงล่ะอืมอย่างนี้คือเดี๋ยวจริงด้วยแลนต้องการให้นายไปมอบตัวและกับตัวลูน่าเดี๋ยวนะแลนต้องการแล้วทำไมแลนไม่จับตัวโซล่าไปเลยวะทำไมต้องมาแลกตัวกันบอสเด็กผู้ทหารพาลูน่าไปที่เมืองหลวงแล้วหวังว่าเธอจะไปมอบตัวที่นั่นหืมเราเสี่ยงกลับไปไม่ได้ผู้ทหารจะต้องเตรียมพร้อมที่เมืองหลวงแน่ๆถ้างั้นฉันจะทำไงดีล่ะโมนี่นายเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันใช่เรื่องที่นายจะต้องเอามาถามคนอื่นหรือไงอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นน่ะเพื่อนนายไม่ใช่หรือไงอ่ะตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองสิเดี๋ยวคือจะเปลี่ยนโลกไม่ใช่หรือไงอ่ะมาครูพาร์ทนี้มาดราม่าแต่เริ่มเลยก็สมควรแหละพาร์ทที่แล้วเต็มที่เต็มมหาศาลขนาดนั้นตัดสินใจงั้นเหรอทำไมถึงต้องให้ฉันเป็นคนตัดสินใจด้วยล่ะของแบบนั้นก็ให้ลูน่าคิดไปสิแต่ลูน่าไม่อยู่แล้วนั่นสินะปกติลูน่าเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเลยนี่นะก่อนหน้านั้นก็เป็นปู่นี่ฉันเคยตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างเนี่ยถึงเวลาคิดเองแล้วจ้ะ โซราฉันจะกลับไปช่วยลูน่าเรื่องนั้นฉันก็อยากนะแต่ว่าแต่ทำไมฉันต้องกลับไปกับนายอ่ะในเราฉันกับพันถล่มเมืองซะยับเลยแถมยังทำให้มิวต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยฉันไม่มีทางกลับไปกับนายเด็ดขาด
สุดคือฮันไม่รอดใช่ไหมโดนจับไปเลยวะไม่แน่ใจฉันพร้อมจะไปกับนายนะโซราแต่ฉันอยากช่วยพวกเขาด้วยเหมือนกันฉันจะพาพวกเขาไปส่งที่เอาท์พอร์ตก่อนแล้วค่อยกลับมาส่งนายที่เมืองหลวงแล้วกันอ๋อที่ไปเอาท์พอร์ตก็คือไปส่งสองคนนี้เพื่อที่จะส่งกลับบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็คือทางผ่านอะไรอย่างนี้ปะแต่ถ้าแบบนั้นดูหน้าก็จะเว้นแต่นายกล่อมเดียวได้กล่อมเดียวอะเธอจะช่วยฉันงั้นเหรอฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันจะตอบแทนพวกเธอไม่ต้องห่วงฉันจะพานายไปช่วยดูหน้าให้ได้แต่นายมีสองปัญหาที่ต้องแก้ตอนนี้นะเรามีมิวที่ยังหมดสติไม่ฟื้นอยู่ไม่รู้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างบาดแผลอะไรบ้างกับเดียวที่นายต้องไปกล่อมให้เธอไปกับเราด้วยเดี๋ยวต้องแก้สองปัญหานี้ก่อนนะเราถึงจะไปช่วยลูน่าได้แต่ทำได้หรือเปล่าล่ะโซราฉันคิดว่าน่าจะแต่ทำได้หรือเปล่าโซรามั่นใจหน่อยฉันทำได้ดีมากงั้นเริ่มกันเลยอ่ะเริ่ม ยังไงอะกล่อมยังไงดีร้องเพลงกล่อมได้ไหม คุยกันได้ไหมฮัลโหลเธอกลับยังไงบ้างงั้นหรอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถึงแบบแผลภายนอกจะไม่เท่าไหร่ก็เถอะนะฉันสงสัยว่าเธอไปเจออะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากมาโซล่านี่เจอโซล่าช็อกเลยมันอาจจะส่งผลกับจิตใจของเธอที่ยังเป็นเด็กอยู่ฮะอาการจะเป็นอยู่นานไหมสำหรับเด็กวัยขนาดนี้มันอาจจะฝังใจไปตลอดชีวิตก็ได้โซล่าฉันได้ยินว่าทั้งหมดนั่นเป็นฝีมือของเธองั้นหรอใช่ฝีมือฉันเองแหละทำไมเธอถึงได้เพราะฉันอ่อนแอไงล่ะเอเรียคงงงนี่เป็นปัญหาที่ฉันไม่ควรจะเข้าไปยุ่งสินะบอกความจริงแล้วมึงก็อ๋อมีเลือกช้อยว่าจะบอกความจริงว่าตัวเองเป็นมังกรหรือเปล่ากับไม่พูดอะไรเลยผมว่าบอกไม่เป็นไรมั้งเอเรียจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นมังกรนะตกใจแป๊บอะไรนะฉันเป็นมังกรแต่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นที่สะพานนั่นน่ะเป็นเพราะฉันใช้พลังมากเกินไปจนทำให้สัญชาตญาณของมังกรเข้าควบคุมแบบนี้นี่เองทำไมเธอถึงยอมให้มันควบคุมล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันผิดเองที่ดูดีมากไปฉันผิดเองที่จะช่วยเหลือพวกผู้ใช้เวทกับเรียนดอสเลยโดนแลนซ์หลอกจนไปติดกับดักท้ายที่สุดฉันจึงใช้พลังจนโดนสัญชาตญาณควบคุมโซราเธอโทษตัวเองอยู่สินะหยุดเลยนะเธอจะมาโทษตัวเองไม่ได้เด็ดขาดเรื่องที่เธอไปเจอมาน่ะมันเกินที่เด็กวัยเธอจะรับได้นะถ้าฉันเป็นเธอในสถานการณ์แบบนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะตัดสินใจแบบเธอได้หรือเปล่าอ่ะฉันคิดว่าเธอยอดเยี่ยมมากเลยนะขอบคุณนะส่วนเรื่องของมิวน่ะฉันคิดว่าฉันรักษาเธอได้นะจริงเหรอจริงสิแต่ฉันต้องการยาสมุนไพรเพิ่มเติมฉันคิดว่าเราน่าจะหาได้ที่เมืองหลวงนะเมืองหลวงที่พวกนั้นพาลูน่าไปนั่นเหรอใช่แล้วเพราะงั้นฉันคิดว่านายน่าจะใช้เรื่องนี้ไปโน้มน้าวใจเขาได้นะขอบคุณมากนะเอเรียฉันยินดีช่วยเธอเสมอจ้าก็คือต้องบอกเรื่องว่ายาทำก็คือจัดการเดี๋ยวยาที่เมืองหลวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เดลคอยตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉันเอาใจช่วยเธอนะโซราโอเคขอบคุณที่เอาใจช่วยโอเคก็เอฟพีหนึ่งเนี่ยนะไม่เป็นไรผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรปะตอนนี้นอนพักไม่คิดว่าจะนอนพักแล้วมันเพิ่มเลือดหน่อยละโถ่โอเคเดินปะเนี่ยไม่เดินนะปลดไม่มาฉันละเกียจเวลานายทำหน้าแบบคนขี้แพ้แบบนั้นจริงๆเลยแต่ก็สมควรอยู่แหละนะหลังจากที่นายหันหลังความไว้วางใจของฉันจนทำให้เพื่อนของฉันครอบครัวของฉันต้องมาเสี่ยงอันตรายนี่ยังมีหน้ามาขอให้ฉันยอมทำเพื่อนนายอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้มาเกลี้ยกล่อมนะแต่ฉันมาขอโทษกับเรื่องทั้งหมดที่ฉันทำนายคิดว่าฉันจะยอมรับหรือไงไอ้คำขอโทษครึ่งกลางแบบนั้นอะจากไอ้เด็กโง่อดฉลาดที่คิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ตอนนี้ฉันคิดได้ดีสุดแค่นี้แต่ฉันจะหามันให้เจออย่างแน่นอนวิธีชดใช้ที่ดีที่สุดไม่ว่านายจะพูดยังไงฉันก็ไม่กลับไปอยู่ดีฉันไม่ได้มาขอร้องเพื่อที่จะหันเนื้อกลับงงเลย ถึงกับงง
งั้นนายต้องการอะไรอาจจะแหลกหน่อยขออภัยนะครับผมต้องการเดินไปที่น้ำเดี๋ยวก่อนนั่นนายคงไม่คิดจะฉันจะไปที่เมืองหลวงด้วยตัวฉันเองโชคดีนะโดดจริงเหรอเดี๋ยวโดดจริงเว้ยโอ้โหคนจริงมังกรจริงเว้ยคือจะกลับจะว่ายน้ำกลับไปที่ทางตรงข้ามแล้วเดี๋ยวข้ายังชั่วเธอฟื้นแล้วว่ายน้ำเป็นปะเนี่ยผมว่าว่ายน้ำไม่เป็นนั้นตั้งแต่แรกละเอเรียทีหลังอย่าพยายามทำแบบนั้นอีกนะถ้าเกิดจมน้ำตายแล้วนะรู้เปล่าดีที่เดียวช่วยไว้ได้ทันเธอจะคิดสร้างไปทำไมกันนะกามฉันไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายสักหน่อยอ่ะคือจะคิดจะว่ายน้ำจริงๆใช่ไหมถ้าคิดจะว่ายน้ำไปเมืองหลวงงั้นเหรอแต่นั่นมันไกลมากๆสินะฉันรู้ฉันก็คิดวิธีอื่นไม่ออกแล้วอ่ะฉันไม่อาจชดใช้ให้กับสิ่งที่ทำกับพวกของเดวและฮันหรือแม้แต่มิวฉันไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะโน้มน้าวใจให้หันเรือกลับแม้แต่นิดเดียวฉันไม่ได้คิดจะให้หันเรือกลับตั้งแต่แรกแล้วแบบนั้นไม่เห็นกับตัวเกินไปอ่ะฉันรู้ว่ามันไกลมากแต่ฉันก็ยังหวังโง่ๆว่าตัวเองจะทำได้อ่ะน่าสมเพชสินะแค่ไว้ให้พ้นจากเรือลำนี้ฉันยังทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วเธอยังคิดจะให้ฉันคนตัดสินใจบุกไปที่เมืองหลวงอีกเหรอที่นั่นคงจะมีทหารอยู่เป็นร้อยเลยอ่ะแถมยังมีแลนด์อีกด้วยอ่ะต่อให้ฉันไปที่นั่นได้ตัวฉันในตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉันมันอ่อนแอฉันไม่มีทางช่วยลูน่าได้อยู่แล้วอ่ะฉันไม่ใช่ลูน่าจัดเต็มจังนึกคิดแบบนั้นจริงๆงั้นหรอน่าสมเพชจริงๆด้วยอ่ะ เข้ามาอีกแล้ว เดี๋ยวฉันขอละเห็นใจเขาหน่อยเถอะนะขอฉันพูดกับโซล่าหน่อยแต่ว่าเธอน่ะอยู่เงียบๆแล้วให้ฉันคุยกับหมอนี่เองเดี๋ยวจะพูดช่วยโซล่าได้ดีกว่านะว่าไงความมั่นใจเมื่อกี้อ่ะเป็นไหนสักบทล่ะเดี๋ยวบอกว่าจะว่ายน้ำไปเมืองหลวงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวบอกว่าจะไปช่วยลูน่าไม่ใช่เหรอดูในตอนนี้สิไม่ว่าจะพูดยังไงก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางช่วยลูน่าได้เพราะฉันไม่มีทางเอาชนะแลนได้โอ้โหละนายนี่มันทุเรศที่สุดเลยลูน่าไม่ใช่เพื่อนของนายหรือไงกันนะมันไม่เกี่ยวกับว่านายจะช่วยลูน่าได้หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวว่านายจะแข็งแกร่งพอหรือไม่แต่ลูน่าน่ะไม่ใช่ผู้พ้องของนายเหมือนกับที่ฮันเป็นผู้พ้องของฉันไม่ใช่หรือไงเนี่ยนั่นมันไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเกี่ยวสิรู้อะไรไหมจริงๆแล้วฉันไม่คิดจะเข้ามาหรอกนะฉันแค่จะฟังอยู่เฉยๆไม่เข้ามายุ่งตั้งแต่แรกถ้าเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าลูน่าไม่สำคัญกับนายจริงๆฉันก็ควรจะยืนกรานให้รีบไปที่ออฟพอร์ตโดยเร็วที่สุดแต่มันไม่ใช่สำหรับนายแล้วลูน่าน่ะเป็นผู้พ้องคนสำคัญสินะนายน่ะพร้อมที่จะไปช่วยเธอตั้งแต่แรกแล้วเธอมันจะไปรู้อะไรเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดจะไปช่วยลูน่าจะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันพร้อมจะไปช่วยเธอฉันเห็นมันในตาของนายตอนที่นายพยายามว่ายน้ำไปที่เมืองหลวงมันไม่เกี่ยวว่านายจะช่วยลูน่ามันได้หรือเปล่าในตอนจบแต่นายต้องไปช่วยเธอไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่น้ำตาของนายมันช่วยใครไม่ได้หรอกนะเอาไงโซล่าช่วยไม่ช่วยนั่นสินะทุกครั้งที่ลูน่ามาช่วยเราเธอเคยคิดบ้างหรือเปล่านะว่าเธอจะช่วยเราได้สำเร็จหรือเปล่าเธอไม่เคยกลัวบ้างเลยเหรอนายเหมือนเธอนะโซล่านายไม่แข็งแกร่งเหมือนเธอนายไม่มีทางช่วยเธอมาได้นอกจากนายจะปล่อยให้ฉันช่วยแล้วพวกเราสองคนก็จะไม่มีอะไรต้องกลัวต่อไปนายไม่มีทางเอาชนะแลนได้แน่นอนถ้าไม่มีฉันน่ะคิดได้ดีๆสินายไม่มีทางสู้ชนะแผนการของแลนได้แถมที่เมืองหลวงต้องมีทหารรอรับอีกเป็นร้อยนายคิดจะทำไงล่ะแต่ถ้านายร่วมมือกับฉันแต่ถ้านายร่วมมือกับฉันน่ะเราสามารถผ่าทหารเป็นร้อยได้ในพริบตานั่นสินะเดี๋ยวนะคือจะร่วมมือคือจะเอายิงพลังนี่คือปล่อยให้มันควบคุมใช่ไหมคือโซล่าจะมีวิธีควบคุมโซล่าอีกคนหนึ่งได้ไหมถ้ากลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนก็คงไม่มีอะไรต้องคิดมากแล้วแท้ๆฉันจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันอ่ะ
มันมีเบื้องหลังมันก็พูดไม่ถูกนะเพราะว่ามันขัดหลายๆส่วนที่เราไม่รู้อ่ะเปลี่ยนเป้าหมายเป้าหมายคือเราจะไปที่เมืองหลวงอันนี้ก็เห็นด้วยกันหมดแล้วใช่ไหมโซล่าตัดสินใจได้แล้วงั้นเหรอใช่ไม่ใช่ว่าเธออยากให้ฉันทำแบบนี้อยู่แล้วหรอกเหรอฉันแค่อยากให้นายตัดสินใจแต่จะตัดสินใจแบบไหนมันเรื่องของนายอะแต่นายคงไม่ได้คิดจะพาฉันไปด้วยหรอกนะเราต้องไปที่เมืองหลวงไม่ใช่แค่ช่วยรูน่าแต่เพื่อช่วยมิวด้วยโซล่าพูดถูกแล้วเราจะเป็นต้องไปที่เมืองหลวงนะที่นั่นมียาที่รักษามิวได้ค่ะแน่ๆแต่ถ้าเป็นที่แลนดอสฉันไม่มั่นใจว่าจะหาได้หรือเปล่าฮึทางงั้นก็ไม่มีทางเลือกหรอกนะดีละงั้นไปที่เมืองหลวงกันเลยนายมีแผนแล้วงั้นเหรอของแบบนั้นเนี่ยก็มีเองแน่นะบทไม่มาเดี๋ยวบอกว่าให้ตาเถอะนี่ต้องไปกับคนที่ไม่มีแผนการอะไรเลยใช่ไหมเป็นเสียงตายเอาดับหน้านี้ใช่ไหมทำนองนั้นนะครับผมโอเคเราเข้าสู่โซลาริสคอร์ดเนาะคือที่ไหนเดี๋ยวอ๋อที่เมืองหลวงที่แลนจับตัวมาเป็นของบรรณาการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มากันสั้นนานเลยเนาะคิดถึงบ้างไหมเนี่ยฉันไม่เคยชอบที่นี่หรือเมืองเฮงส่วนนี้แม้แต่นิดเดียวนั่นสินะจริงๆแล้วตระกูลของเธอควรจะอยู่ในแลนดอสด้วยซ้ำจริงๆครอบครัวของฉันก็คอยเตือนพ่อของเธอก่อนสงครามเริ่มอยู่นานแล้วนะว่าให้หนีไปแลนดอสอ่ะพวกเขาไม่เชื่อเองแต่ทำไมเธอถึงไม่เชื่อฉันล่ะเรื่องอะไรที่ฉันบอกให้เธอหนีไปแลนดอสไงเล่าทำไมเธอถึงกลับมาฉันมีงานที่ต้องกลับไปทำให้เสร็จอ่ะเกี่ยวอะไรกับมังกรนั่นหรือเปล่าทำไมถึงได้ทำมันกับมังกรล่ะในเมื่อเธอน่ะน่าจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ที่จะมังกรเป็นเพื่อนนะแล้วทำไมมังกรถึงมีหน้าตาแบบมนุษย์อ่ะไม่ใช่ธุระอะไรของนายนะที่ฉันกลับมาเทรนดีอ่ะก็เพื่อฆ่ามังกรนั่นคือหน้าที่ของฉันเด็กนั่นรู้หรือเปล่าสิ่งที่เธอทำอ่ะสิ่งที่เธอเป็นอ่ะไม่รู้นี่มันอย่างกับละครน้ำเน่าเลยนะเนี่ยนายไม่รู้หรอกว่าฉันคิดจะทำอะไรมันก็จริงนะแต่ขอเตือนเลยไว้หน่อยแล้วกันนะนายพันไม่สมควรเก็บลูกของเสือที่ตัวเองฆ่ามาเลี้ยงนะเพราะเท่าที่ฉันฟังมาในตอนสุดท้ายอ่ะมันจบไม่สวยหรอกนะขอบใจสำหรับคำแนะนำนะท่านนายพลถึงเวลาแล้วครับดีละไปกันเถอะแต่พร้อมจะเจอเพื่อนเก่าหรือยังอ่ะไม่สิคงต้องบอกว่าคนรักเก่าสินะคนรักเก่าโอ้ใครนะมา มีใครรอดบ้างเท่าที่เห็นไม่มีนะครับหืมรู้หรือเปล่าฝีมือใครไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะเป็นกลุ่มต่อต้านจอมเวทหัวรุนแรงก็ได้ฮ่าฉันเตือนพวกเขาแล้วนะถ้าสงครามเริ่มต้นยังไงชาวเทรันเดียก็ต้องเพ่งเล็งตระกูลไนท์เชดอยู่แล้วอ่ะแต่พวกเขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันเป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเรามาช้านานพวกเขาไม่ควรจะมาเจอจุดจบแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนท่านครับมีอะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะมีผู้รอดชีวิตครับผมนั่นมันอดีตอ่ะอ๋อคนรักเก่าอ๋อลูนั่นแสดงว่าลูน่าคือผู้รอดชีวิตจากในเอที่ว่าไนท์เชดที่เป็นเพื่อนอันดีกับคนคนนี้ที่เป็นคนรักเก่าก็คือเป็นหัวหน้าอะไรนี้ใช่ปะของเมืองหลวงที่นี่จะให้ทำยังไงดีครับท่านอาราคัสชื่ออาราคัสใช่ไหมอาฟาลัสลูกเป็นคู่มั่นของเธออันนะอาราคัสอาฟาลัสอ๋ออาราคัสคือพ่ออาฟาลัสคือลูกเสร็จแล้วจู่ๆพ่อให้มั่นกับลูน่าเลยทั้งที่เพิ่งเจออย่างนี้เลยเหรอฝากด้วยล่ะฮะชื่ออะไรนะอาฟารัตไม่ชื่อมันยากแต่อาฟารัตท่องไว้อาฟารัตโอเคจำได้แล้วลูน่าเหรอเธอไม่เป็นไรนะเสียงกระแดมากขอโทษนะในสถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นก็บ้าแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวลูน่าบอกว่าไม่เป็นไรโอเคแต่ว่าลูน่าเป็นบ้าเลยมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้หรือเปล่าอ่ะไม่พูดเลยเหรอมังกรอ่ะ
ฮะทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของพวกมังกรน่ะทะลุได้ยังไงเหรออืมฉันเห็นทุกเหตุการณ์ฉันเห็นตอนที่มันฆ่าพ่อของฉันขอโทษฉันไม่ควรทำให้เธอต้องนึกถึงมันอีกเอลอะไรสักอย่างนึงนายบอกว่านายจะช่วยฉันใช่ไหมเอลเกี่ยวอะไรกับเอลเหรอใช่รู้เรียกสตันมารู้เลยฉันจะช่วยเธอทุกอย่างที่ฉันช่วยได้คือสนิทกันเล็กไวมากคือตอนแรกยังเรียกชื่อเต็มกันอยู่เลย what the อ่ะโอเคช่วยกันช่วยได้แล้วไงต่อฉันต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มังกรให้หมดจากโลกใบนี้นายจะช่วยฉันหรือเปล่าทุกอย่างเพื่อเธอลูจริงผมก็มีเพื่อนชื่อลูหรือว่าคือเป็นเรียกแบบย่อๆว่าลูแต่ไม่ชินกับลูเนี่ยโอเคห้องเขาลูโผล่เป็นมันโอเคห้องนี้อ๋อไอโซลาริสมันเป็นชื่อของดินแดนนี่ไหมก็คือโซล่าก็คือดินแดนพาร์ทิชใช่ไหมขอดลูห้องสารแล้วทำไมมันสารมันเหมือนที่ผู้พักอาศัยอยู่มันข้างๆเหมือนเป็นระเบียงอ่ะแล้วข้างหลังไม่มีอะไรแบบถอยไปนิดเดียวตกไปตายแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ในความสงบวันนี้เราทุกคนมาเป็นสักขีพยานในการตัดสินโทษของจองเวทที่อันตรายที่สุดในเทียนเดียการตัดสินโทษจองเวทระดับ5ลูน่าไนเชดระดับ5ผู้ให้เกียรติทำหน้าที่ผู้รักษาโทษในครั้งนี้คือทายาทสืบบัลลังก์สูงสุดแห่งอาณาจักรเทียนเดียเจ้าชายอาฟาลัสชื่อยอเอลมาอย่างเท่เลิกเสียเวลาแล้วมาทำให้มันจบๆกันไปตามกฎแล้วผู้ใช้เวทที่เคยมาที่นี่จะได้รับการตรวจระดับพลังจากนักบวชแห่งสุริยชนก่อนแต่ระดับของเธอฉันคิดว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วในฐานะของจอมเวทที่มีค่าหัวสูงสุดในเทแลนเดียนอกจากนี้ความผิดที่เธอเคยทำไว้ทั้งการโจมตีพยายามหลบหนีลักขโมยทำลายสิ่งก่อสร้างของกองทัพลักพาตัวจะผู้นั้นหลักสูงเป็นตัวประกันปล่อยข่าวลือเป็นสายลับเยอะเหลือเกินนะเธอรวมไปถึงการก่อเหตุที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแห่งนี้ใช่แล้วตอนนี้เธอใช้เวทมนต์ทำลายเมืองทั้งเมืองยังไงล่ะยายเด็กนี่มันจะอันตรายเกินไปแล้วในขณะนี้เนี่ยนะน่ากลัวจริงๆเลยเนี่ยเหรอผู้ใช้เวทในตำนานลูน่าไนเชดทุกคนอยู่ในความสงบโอเคเงียบแล้วบทลงโทษเดียวที่สะสมกับความผิดที่เธอเคยก่อไว้คือประหารชีวิตคล่องจริงนะในสังฆ่าคนเรียนดอสไปเท่าไหร่แล้วล่ะฉันไม่มีความจำเป็นต้องตอบเธอแน่นอนเพราะพวกนายทุกคนไม่มีผลอะไรในการสังฆ่าคนบริสุทธิ์นอกจากความเชื่อและสาระเท่านั้นน่ะคุ้มปากนะแกกล้าดียังไงไม่เป็นไรนำตัวไปขังไว้เราจะประหารเธอตอนเที่ยงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยที่สูงที่สุดพาตัวไปได้แล้วที่ผ่านมาแชปเตอร์แนน0123ที่ทุกคนเคยเห็นลูน่าลูน่าเนี่ยคือไม่รู้จักกันใช่ไหมถึงไม่รู้ว่าอันตรายขนาดนี้อะไรเงี้ยเนี่ยนะแผนของนายอ่ะแผนคือแอบเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยนะยังไงก็ต้องหาทางเข้าไปให้ได้เอเล่บอกว่าไม่มีทางอื่นที่สามารถจอดเรือได้นอกจากที่นี่แล้วดังนั้นก็ต้องเข้าไปทางนี้เท่านั้นเนี่ยข้าตัวตายชัดๆอ่ะในเวลาแล้วล่ะไปกันเถอะไปตายกันอะไรอย่างงี้โอ้ทหารอยู่ข้างโอ้โหเอาไงดีปีนี้ทางซ้ายที่ปีทหารนี่ไม่คิดจะหันหลังใช่ไหมเจ้าพวกนี้เฝ้ายามหล่ะลงชะมัดเลยรีบเข้าเมืองกันเถอะปีใช่ไหมง่ายจริงๆนะโอ้โหเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วโซลาริสคุณหน้าไม่เอ่ยกับแกชิบหายแล้วคนที่ถล่มหมู่บ้านที่สปาร์ติลานี่นะชิบหายแล้วไงจำได้ด้วยอ่ะทีนี้จะเอาไงล่ะโซล่าอุ้ยไอ้น่ะเอา สวัสดีมีเลียมาเฉยรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวที่พิวหน้าตาจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับผม01ก็มีโซล่าลูน่า2ก็มีเลีย3เอเรีย4และ4แลนป้าใช่แล้ว5ตัวใหม่อาฟาลัสอาราคัสอาคัสสักอย่างนึงนะครับผมครบที่นี่เลยมาทีเดียวโอ้จัดเต็มมีเลียเหรอนี่พวกนั้นรู้จักกันเหรอท่านมีเลียแต่พวกนี้เป็นคนที่ทางกองกำลังสุริยะต้องการตัวแบบนั้นเองเหรองั้นไม่ต้องห่วงนะฉันจะควบคุมตัวเจ้าพวกนี้เองได้เลยครับท่านพวกนายตามฉันมา
รอดเลยรอดง่ายๆเลยโชคดีพอดีเป๊ะมีเรียมาเช็คพอยต์แคมป์เช็คพอยต์มีเช็คพอยต์อย่างนี้ด้วยจุดเช็คพอยต์เอาล่ะพวกนายมาทำอะไรที่นี่เธอไม่รู้ข่าวงั้นเหรอลูน่าโดนจับตัวมาที่นี่ไม่รู้เหรอจริงอ่ะเรื่องจริงงั้นเหรอใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธอออกไปต้องเป็นฝีมือของแลนแน่นอนเลยพอมีทางช่วยไหมทวินทาวเวอร์หอแฝดล่ะหอคอยนั้นสูง50ชั้น50ชั้นแต่ละชั้นมีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยประจำการอยู่50ชั้นอารมณ์ประมาณว่ามอนเตอร์แบบเป็นดันเจี้ยนหอคอยใช่ไหมทุกชั้นมีมอนเตอร์เกิดแล้วเราก็ค่อยปีนไปอะไรอย่างนี้ไปการจะขึ้นไปบนชั้นสูงสุดเพื่อดูการประหารได้จะต้องมีบัตรผ่านของสุริยชนเท่านั้นดูการประหารไปที่ลานประหารได้ไหมคือดูการประหารคืออยู่สูงสุดแล้วเราจะไปลงไปยังไงวะแต่การจะได้มันมาแนวทำวิธีสาบานตนเป็นผู้นับถือสุริยเทพซะก่อนดังนั้นจึงแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่นายจะสามารถบุกฝ่าขึ้นไปชั้นบนสุดได้และหอคอยข้างๆคืออะไรงั้นเหรอนั่นคือคุกทมิฬที่จองจำจองเวทหลับสูงมันสูงเท่ากับสารสุริยะและเข้าไปได้ง่ายกว่าซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วใครจะอยากเข้าไปในคุกกันล่ะแล้วจะสามารถที่จะไปที่สารสุริยะจากฝั่งของคุกได้ไหมมีสะพานเชื่อมที่ชั้น20 35และ40แต่ก็นั่นแหละทั้งสองฝั่งมียามคอยเฝ้าอยู่ต่อให้นายไปถึงก็ข้ามไปไม่ได้หรอกนะหรือต่อให้นายคิดอยากจะบุกเข้าไปในคุกนั่นนั่นก็ไปไม่ถึงศาลหรอกแถมยังกลับออกมาไม่ได้อีกตั้งหากอ่ะแบบนั้นมันพาตัวเองไปติดกับชัดๆเลยมีทางอื่นไหมไม่น่ามีอุตส่าห์บอกขนาดนี้ต้องบุกไปทางหนึ่งแน่ๆครับผมแล้วคิดจะทำยังไงนายบุกเข้าไปไม่ได้หรอกนะลูน่าอยู่บนชั้นสูงสุดของหอคอยซ้ายแต่หอคอยซ้ายมีทหารเฝ้าอยู่ทุกชั้นหอคอยขวาเข้าได้แต่ไม่มีสะพานเชื่อมไปชั้นบนสุดก็คือเชื่อมได้สูงสุดแค่40ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสินึกอะไรออกกันเหรอว่าไงเอ่ยยังมีวิธีอยู่นี่นาหรือว่าโซล่าจะเปลี่ยนเป็นมังกรแล้วบินไปวะ ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้คิดเองนะมีวิธีคือฉันรู้แล้วล่ะวิธีไปช่วยลูน่าน่ะทุกคนเงียบนายพูดจริงงั้นเหรออย่าไปสนใจเลยไม่มีอะไรหรอกนี่พวกนายอ่ะฟังฉันก่อนสิคราวที่แล้วที่พวกเราวางแผนกันอ่ะมันก็แผนของนายไม่ใช่หรือไงอ่ะที่ทำให้พวกเราเข้าไปติดกับดักกับตายอ่ะนั่นมันฉันขอโทษผิดไปแล้วแค่ฉันคิดว่านายน่าจะลองฟังแผนการของฉันดูก่อนเท่านั้นเองอ่ะฉันรู้ว่าปกติแล้วลูน่าต้องเป็นคนทำเรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันได้ช่วยเธอบ้างแล้วอ่ะว่าแผนมาสิว่าถ้าตัดฉันนะพูดมาจะได้รู้ด้วยกันไม่ใช่ไปรู้อีกทีนึงก่อนที่จะทำแผนแล้วก็ได้ลองว่าแผนของนายมาสิอ่ะฟังอยู่นะเร็วพูดนั่นไงกูว่าแล้วตัดฉากชัดเลยตัดไปฉากของเจลคอร์ดโอเคเข้าคุกเรียบร้อยแล้วเลิศโอเคคุกชั้นไหนมาดูครับผมมีคนแก่คุ้นๆทางซ้ายผมว่าน่าจะเป็นพ่อวะพ่อไอ้วะนั่นที่เดวะนี่ไงใช่เลยทำไมกันอ่ะทำไมถึงต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยอ่ะชัดเลยเดรกอ๋อข้างขวาก็หันนะเดวฉันจะไปช่วยเธอได้ช่วยตัวเองก่อนเธอพวกนายอ่ะได้รำคาญชะมัดเลยพวกนายเนี่ยจะถูกประหารอยู่แล้วช่วยอยู่เงียบๆกันสักหน่อยเถอะโอ้มันเป็นเพราะเธอไงเล่าที่ทำให้แผนการของฉันต้องล้มเหลวอ่ะถ้าฉันจับตัวเธอไปให้แลนได้แล้วก็ครอบครัวฉันก็จะได้รับการยกเว้นแล้วแท้ๆเดวจะไปช่วยเธอได้ฮันเองอะช่วยตัวเองเถอะนะฉันต้องหาทางไปจากที่นี่ให้ได้ให้ตายสิน้ำคาชิมัดเลยทำไมกลัวตายหรือไงกลัวการจากลากับคนที่เธอรักอะคนที่ลูน่ารักเหรอได้ข่าวว่าจากไปนานแล้วนะคนแบบนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วล่ะนะมันเป็นไม่ได้หรอกรอบตัวเธอต้องมีใครสักคนที่คอยเป็นห่วงเธออยู่แน่นอนและแม้แต่เธอเองก็อาจเป็นห่วงเขาโดยไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้อะคนแบบนั้นน่ะอุ้ยใครเข้ามาหัวเหลืองอาคาอาฟาอาซาอะไรอะอาฟารัสลูน่ามีอะไรอะเธอทำอะไรของเธอทำไมถึงยังกลับมาที่นี่อีกตอนนี้คนเทรียนเดียเริ่มขับไล่ชาวเรียนดอสฉันก็แทบจะต้องทะเลาะกับพ่อเพื่อส่งเธอไปเรียนดอสเลยนะฉันมาทำงานน่ะงานของเธองั้นเหรอการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มังกรสินะถ้าคิดอะไรของเธออยู่
ที่ว่าทำแบบนั้นไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาต่อให้เธอฆ่ามังกรจนหมดโลกครอบครัวของเธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกมีเรื่องพูดแค่นี้สินะเธอเชื่อในคำทำนายของสุริยชนด้วยงั้นเหรอแม่ฉันเคยบังคับให้ท่องทุกวันตอนเด็กนะสิจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการล่ามังกรของฉันทั้งนั้นแหละนะฉันล่ามังกรด้วยจุดประสงค์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทั้งขั้วอำนาจทั้งเหนือและใต้และมันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดคำทำนายนั้นมี2ด้านคำทำนายของกุญแจสู่ชัยชนะ2ดอกที่เปิดประตูไปสู่สุริยคราสและจันทราคราสหินแสงจันทร์และหินนุ่งอรุณหากกุญแจสู่ชัยชนะของสุริยชนใช้พลังหินลุ่งอรุณก็จะเกิดจันทราคราสขึ้นสุริยชนลุ่งอรุณจันทราคราสหากกุญแจสู่ชัยชนะของจันทราชนใช้พลังจากหินแสงจันทร์ก็จะเกิดสุริยคราสขึ้นเอาทำไมงั้นหรอในเช่นเรื่องพวกนี้ด้วยหรือไงมันเขียนอยู่ในคำทำนายจากยุคเก่าคำทำนายครั้งก่อนๆ ก็เตือนได้อย่างแม่นยำทั้งภัยพิบัติสงครามหรือแม้แต่การตายของบุคคลสำคัญคำทำนายครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นระบุเอาไว้ชัดเจนหากกุญแจสู่ชัยชนะแห่งดวงตะวันได้พบกับศิลาแดงแห่งแดนเหนือจะเกิดจันทราคราสขึ้นและบุตรแห่งตะวันจะชนะสงครามบุตรแห่งตะวันก็คือโซลาริสก็คือสุริยชนก็คือที่นี่ใช่ไหมบุตรแห่งดวงตะวันก็คือตัวมันเองก็คืออัลฟารัสนะครับผมก็คือถ้าพบศิลาแดงแห่งแดนเหนือคือตอนนี้ถามว่าพบศิลาแดงแห่งแดนเหนือยังเท่านั้นใช่ไหมพอพบแล้วจะเกิดจันทราคราสนะครับผมจำไว้นะฮะกุญแจสู่ชัยชนะแห่งดวงจันทร์ได้พบกับศิลาฟ้าแห่งแดนใต้จะเกิดสุริยคราสขึ้นและบุตรแห่งดวงจันทราจะชนะสงครามอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าบุตรแห่งจันทราคือใครกันนะครับผมแล้วบังเอิญว่าเธอก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญในคำทำนายนี้นี่นะคือดูหน้าเป็นบุตรของจันทราปะใช่ปะนั่นสินะตามข้อตกลงของเราตามข้อตกลงของเราเธอจะต้องวางตัวเป็นกลางในสงครามครั้งนี้ไม่งั้นฉันจะเปิดเผยตัวจริงของเธอที่ฉันมาเจอเธอที่นี่คงไม่ได้หมายความว่าเธอไปทำงานให้กับพวกจันทราโลหิตหรอกนะเปล่าฉันไม่ได้ทำงานให้กับพวกนั้นฉันจะเชื่อเธอแล้วกันนั่นแสดงว่าที่มั่นกันก็คือมั่นใจว่าลูน่าเป็นบุตรของจันทราใช่ไหมส่วนอาฟารัสนี่ใช่บุตรของตะวันหรือเปล่ายังไม่ชัวร์ได้แต่ว่าก็คือถ้าเกิดประหารลูน่าปั๊บก็จะฝั่งตะวันชนะเลยอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนทั้งสองฝั่งก็คือไม่อยากให้ใครชนะใครแพ้กันไม่งั้นจะล้มสลายฝั่งหนึ่งในเชฟปะก็เลยต้องแอบเก็บความลับนี้ไว้อะไรอย่างนี้ปะลูน่าหนีไปกับฉันเถอะโอ้คนรักเก่านี่นะฮะฉันเบื่อกับการเรียนรู้เพื่อสืบทอดบัลลังก์เต็มที่แล้วหนีไปกับฉันกันเถอะไปกันสองคนเปียงที่ที่จะไม่มีใครหาตัวพวกเราเจอนั่นมันก็แค่การหนีปัญหาเองนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยท้ายที่สุดไหนจะกั้นใจทำได้จริงๆเหรอใช่ฉันทำไม่ได้หรอกเชโอ้จะดูแบบเป็นไฟเห็นนิดหมดเลยนั่นหมายความว่าเธอจะยอมรับโทษประหารสินะฮะก็ในเมื่อเธอไม่ยอมเลือกที่จะหนีไปกับฉันเองนี่นะอีกอย่างคำสั่งนั่นเป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านพ่อหมายความว่าพ่อของนายคิดจะฆ่าฉันงั้นเหรอเขาคิดว่าตราบใดที่ยังหากุญแจสู่ชัยชนะแห่งสุริยเทพไม่เจอก็ไม่ควรปล่อยให้เธอที่เป็นกุญแจสู่ชัยชนะแห่งจันทราเทพมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันนั่นแสดงว่าอัฟราไม่ใช่กุญแจแห่งสุริยเทพใช่ไหมหรือว่ากุญแจที่ว่าคือโซล่าวะก็เลยจะยกเลิกข้อตกลงเป็นกลางในสงครามของเราและชิงฆ่าฉันสินะรู้ใช่ไหมว่าถ้าฉันรอดไปได้ฉันอาจจะไปเข้าร่วมกับกองกำลังจันทากโรหิตก็ได้นะเธอไม่รอดหรอกเนื้อเรื่องมันเริ่มเข้มข้นอย่างรวดเร็วครับผมโอเคว่าไงนี่เราปล่อยอย่างนี้เดินเลยเหรอนี่โซล่าก็ไม่ได้อยากจะขัดหรอกนะแต่ว่าแผนการของนายน่ะทำไมงั้นเหรอในบอกว่านายต้องการจะขึ้นไปที่ชั้น50ของหอคอยแห่งนุ่งอรุณที่เป็นสถานที่ที่ประหารแม่มดหลับสูงแต่ที่นายฉันทำเนี่ยมันตรงข้ามกันเลยไม่ใช่เหรออีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอย่าห่วงเลยนะอย่าห่วงเลยนะฉันขอให้เธอทำในสิ่งที่เธอควรทำนะเธอแค่เล่นมันตามบทเท่านั้นเองอ่ะคือจะให้แบบเหมือนมีเลียจับตัวโซล่าได้อย่างนี้ปะก็รู้แต่ว่าไม่ต้องห่วงที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองฉันแค่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการบุกเข้าไปช่วยลูน่าจากนั้นก็ไปเจอเธอที่หอคอยคู่ง่ายๆ
อ่าฮะนั่นแหละที่ฉันเป็นห่วงเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณใครเดี๋ยวคนทางซ้ายคืออ๋อเราเดินได้ใช่ไหมคือตอนนี้เราเดินไปคุยกับใครได้บ้างคือช่วยแชร์แผนกันด้วยเธอเราไปเดินรอบเมืองสิไหนบอกว่าต้องเตรียมบุกเข้าไปช่วยลูน่าไม่ใช่หรือไงอ่ะเดินได้จริงเหรอถ้านายพร้อมแล้วก็ไปเจอกับฉันที่หน้าหอคอยคู่ทางตะวันออกของเมืองนะเรื่องตอนนี้ยังหนึ่งอยู่เธอเราคุยกับเธอได้ไหมเนี่ยชายผมแดงว่าไงนะนักปรุงยาที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้เหรอเท่าที่ได้ยินมาน่ะแหล่งข่าวเล่าว่ามีนักปรุงยาคนหนึ่งย้ายเข้ามาที่เมืองนี้นักปรุงยาเหรอทำมีฝีมือขนาดรักษาคนที่เจ็บป่วยได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าอาการจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนส่วนเรื่องชุบชีวิตนั่นฉันว่ามันก็เกินไปนะเราไปได้ปะขอโทษด้วยแต่ตอนนี้สะพานศิลาถูกสั่งปิดเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะฮะโอเคลงเขาจำเราได้หรือเปล่าคือลืมกันหมดแล้วใช่ไหมสวัสดีชายชราชายแก่ท่านเพิ่งเคยมาที่เมืองหลวงงั้นเหรอที่นี่เป็นเมืองที่ดีมากเลยนะมีความปลอดภัยสูงเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการทหารนอกจากนี้เป็นศูนย์กลางของศาสนาแห่งสุริยเทพอีกด้วยท่านน่าจะลองไปดูกรรมอาหารพวกแม่มดที่หอคอยอรุณดูนะจ้ะโคเด็ก 1/2 โอเคมีหญิงคนนี้อ่ะว่าไงจ๊ะเธอพวกซอมเวต้องถูกกำจัดนั่นคือเป้าหมายเดียวของพวกเราสุริยชนดังนั้นถ้าเธอเจอบอดแสของพวกมันแล้วก็รีบแจ้งพวกทหารเลยนะสวัสดีทหารบอดแสมาแล้วให้ตายสิฉันอยากเข้าร่วมกองกำลังนักรบอิสระผมมีเรียกจริงๆเลยอ่ะได้เดินทางไปทั่วเขตแดนทางเหนือได้ปกป้องผู้คนจากอสุรกายแถมได้ใกล้ชิดมีเรียกตั้งหากอ่ะแน่โอเคเมืองนี้ปกครองโดยกษัตริย์อาราคัสกษัตริย์แห่งเทแลนเดียผู้ใช้เวททุกคนที่ถูกจับได้ในเทแลนเดียจะถูกนำตัวมาตัดสินความผิดที่นี่จองเวททุกคนจะโดนวัดระดับโดยนักบวชแห่งสุริยชนก่อนจะตัดสินโทษตามระดับนั้นมีตั้งแต่ระดับ1-5ระดับ5คือสูงสุดในเทแลนเดียไม่เคยมีจองเวทระดับ5มาก่อนทำไมนักพวกจันทาโลหิตในเรียนดอสน่ะนะแล้วก็ลูน่าด้วยใช่ไหมมันก็เป็นดั่งตัวแทนแห่งดวงตะวันเป็นเหมือนตัวแทนศาสดาของพวกเราฉันเคยได้ยินมาว่ามีมังกรอยู่ในทะเลสาบมังกรนะอย่าไปดูกับตาสักครั้งจริงๆอ่ะ นั่นภูเขาไฟจ้ะเธอตรงนี้มีร้านขายของอาวุธใช่ไหมเราดูซิว่ามีอะไรที่พอจะซื้อได้ไหมต้องการอะไรครับตังมีเยอะนะแต่ว่า มันแพงจังมะเพิ่มบวกหนึ่งแต่ตังไม่มีตังมาหาจากไหนนะลืมแล้ว ทำเควสอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะด้วยแล้วก็ตบม่อนนะม่อนไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ต้องการอุปกรณ์สำหรับนั้นเดินทางไหมครับอุปกรณ์เลชั่นก็ไม่เคยได้ใช้โพชั่นโอเคซื้อหน่อยไหมเผื่อไว้สองอันแล้วก็อันนี้สักหน่อยโอเคไม่รู้ต้องเจออะไรที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้หรือเปล่านะทำนี้มีโรงแรมป่ะโอเคอยู่ข้างบนเห็นแล้วเมืองนี้มีชื่อจริงๆว่าโซลาริสแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าเมืองหลวงศูนย์กลางของเมืองนี้คือหอคอยคู่หอคอยด้านหนึ่งคือศูนย์กลางทางการทหารชั้นบนสุดคือศาลพิพากษาของเหล่าผู้ใช้เวทในขณะที่หอคอยด้านรู้จักกันในชื่อของคุกทมินเป็นสถานที่กักขังอาชญากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้เวทที่ถูกจับได้ในเทแลนเดียอ๋อฮะโคเด็กสองโอเคข้อมูลเต็มแล้วนะครับผมกดชิปวิ่งได้ดิให้ตายสิพ่อค้าเหรอมาค้าขายที่เมืองนี้ก็ดีอยู่หรอกนะถ้าเพียงแต่พวกทหารจะสั่งปิดสะพานมากกว่านี้ปิดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมของพวกนี้เป็นของที่เรานำมาจากสะพานศิลาทั้งนั้นฉันคิดว่าคนที่ก่อตั้งเมืองนี้ฉลาดมากเพราะนอกจากมันจะอยู่ในชายภูมิที่ป้องกันการลุกลามได้ง่ายมันยังอยู่ติดจุดที่แม่น้ำทุกสายไหลมารวมกันอีกด้วยนั่นทำให้เรามีของสดๆกินตลอดปีเลยล่ะนายรู้ไหมหมู่บ้านไหนที่ร่ำรวยที่สุดในเทแลนเดียคำตอบคือหมู่บ้านทาตุปังไงล่ะให้ผลนั้นง่ายมากเพราะที่นั่นเป็นที่เดียวในเทแลนเดียที่สามารถส่งออกปลาได้มากที่สุดในโลกไงล่ะเทแลนเดียนั้นไม่ติดทะเลดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหาปลาทะเลมากินได้ในราคาถูกอ่ะแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีคนลักลอบขนปลาเถื่อนจากเรียนดอสมาขายในราคาแพงอยู่นะโอเคเด็กคนนี้ยังไม่คุยใช่ไหมคอยดูนะสักวันเมื่อโตขึ้นฉันจะเข้าร่วมกองกำลังสุริยะให้ได้จ้ะอย่าขวางจ้ะว่าไงนะคนนี้คุยยังอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนบทคล้ายๆคนที่ผ่านมาปะเข้ามาที่เมืองนี้อ่าฮะแถมฝีมือรักษาคนเจ็บป่วยได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าการหนักแค่ไหนส่วนเรื่องชุดชีวิตมันเหมือนเดิมปะก็เหมือนเดิมนะคนนี้คนคุยเหมือนกันปะคุยเหมือนกันเลยโอเคคนนี้หันหลังคุยคนนี้เดินถอยหลังได้ด้วยนะครับผมมองในขวาอย่างเดียว
จ้องตลอดโอเคตรงนี้มีเหมือนคนคุยกัน2คนเดี๋ยวขอพักต่อนะโรงแรมหน่อยเซฟหน่อยเลือดมันเลือดนิดเดียวเซฟมีคูปองแป๊บนึงนะนอนหลับก่อนเซฟแป๊บนึงแล้วก็เพิ่มเลือดเต็มก่อนนะครับผมเราก็เป็นตัวอันตรายแล้วก็ทหารเห็นตอนแรกก็รู้จำเราได้สุดท้ายปกติดีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยี่ยมโอเควันนี้ล่ะเธอมีนัดเดินทางสินะฉันขอแนะนำว่าจะพูดหรือแสดงท่าทีอะไรต้องทำเหมือนว่านายเคารพและนับถือสุริยชนเอาไว้ก่อนไม่งั้นล่ะก็จะได้จบที่หอคอยคู่ครับผมเข้าได้เว้ยแล้วคุยอ่ะคุยได้มั้ยกองกำลังทหารที่นายเห็นเป็นเครื่องมือแสดงอำนาจอย่างหนึ่งของที่นี่จะมีพวกไม่หมดที่ไหนบ้าพอจะบุกเข้ามาที่นี่อีกล่ะไม่รู้สินะนี่คือทำยังหอคอยคู่แห่งโซลาริสฉันแนะนำให้นายไปดูการประหารไม่หมดวันนี้นะได้ข่าวเอาเป็นไม่หมดระดับ5ซะด้วยแล้วคนอื่นว่าไงเอ่ยถึงมิเรียจะปล่อยพวกนายเดินเพ่นพ่านในเมืองก็เถอะแต่ทำพิรุธให้ฉันเห็นเชื่อล่ะที่เราเดินไปเดินมาได้ก็พอมิเรียอนุญาตสินะเนี่ยโอเคโอเคฉันละสงสัยชะมัดว่าพวกเขาจะให้เรายืนเฝ้ายามทำไมในเมื่อยังไงซะก็ไม่มีใครกล้าบุกเข้ามาที่นี่หรอกนะ สวัสดีนายให้ตายสินี่ฉันเดินทางมาจากอิสเทเรียเพื่อมาดูกรรมหารไม่ว่าที่เข้าหัวสูงที่สุดในเทนันเดียเลยนะแต่อันกลายเป็นว่าตัวที่นั่งหมดก่อนซะอย่างนั้นอ่ะมีขายตัวด้วยอะไรมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นชายผมน้ำตาลเฮ้ย นายน่ะเรียกเขาเหรอเรียกฉันงั้นเหรอใช่ฉันเรียกนั้นนั่นแหละมีอะไรล่ะฉันต้องสงสัยว่าเป็นผู้ชายเวทน่ะอ๋อกักโซนเหมือนเดิมใช่ไหมซึ่งฉันก็อาจจะเป็นผู้ชายเวทจริงๆก็ได้นะเอากรรมพ่อแม่ของฉันก็เป็นคนแลนดอสอ๋อมีสายเลือดอะไรงี้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นอย่างดีที่สุดอ่ะฉันก็จะโดนขายไปเป็นทาสที่ชายแดนน่ะแต่ฉันมีครอบครัวอยู่ที่ถนนกลางเขนน่ะถนนกลางเขนไม่เคยได้ยินชื่อแสดงว่าเราต้องมีในชัปเตอร์หน้าๆใช่ไหมพวกเขายังไม่รู้ข่าวของฉันเลยดังนั้นฉันอยากฝากจดหมายนี่ให้นายไปให้พวกเขาอ่ะจดหมายเหรอด้านในมีเงินเก็บที่ฉันสะสมมาทั้งชีวิตการทำงานที่เทนันเดียนี่ขอร้องล่ะพวกเขายากจนมากเงินในจดหมายนี่จะเป็นกับพวกเขาจริงๆเอาก็ได้ขึ้นทหารเห็นเฉยแค่เอาของไม่ให้ไม่เป็นไรหรอกนาจริงป้าทหารจ๋ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกครับแล้วนั่นมันจดหมายอะไรกันอ่ะเฮ้ไอเด็กผมแดงส่งมันมาซะเอาไงดีอ่ะถ้าไม่ส่งให้ไปจะส่งผลอะไรกับแผนการของเราไหมนะต้องเลือกวะเนี่ยต้องเลือกวะเนี่ยเลือกเลยเหรอวะโอ้โอเรื่องอะไรกันล่ะเอ้านี่จดหมายไปโอ้ my goodness คือด้านหลังคนสร้างอัจฉริยะตรงที่ให้เรียกนะมีชอยหลังเรื่องแบ่งเอนดิ้งกันไหมส่งให้ถ้าส่งให้ที่ไหนอะเรื่องอะไรกันเล่าเด่นคือแผนการของเราคืออะไรยังพูดชัดเจนไม่ได้เลยนายบอกไม่ชัดเจนเข้าใจว่าที่บอกให้เราบอกว่าคือแกโดนจับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแกกล้ามากนะพวกเรามีคนพยายามจะช่วยผู้ชายเวียดหนีรีบมาจับตัวมันเร็วกำและนั่นมีเล็บปะจังหวะนี้มากับฉันเองรอสทหารชื่อรอสแล้วมีเรียมาได้ไงตอนแรกยังอยู่ทางขวาเลยไม่ใช่เหรออะท่านมีเรียเด็กนี่คือคนที่บุกโจมตีหมู่บ้านบนสะพานศิลาฉันพาตัวเด็กนี่มาตามคำสั่งของแลนซ์บ้าชะมัดดันมันโดนจับซะได้อย่าเผลอเชียวล่ะมิงั้นฉันจะฆ่าพวกแกหมดเลยอันนี้แผนเหรอแบบนี้นี่เองอ่ะเข้าใจแล้วจะเปิดทางให้ครับกลายเป็นว่าโซรารูแข็งแกร่งมากไม่มีใครกล้าหือใช่ไหมโอเคคือเราก็ทำโอเคชั้น50เดี๋ยวทำอะไรมาถึงง่ายเอ้าแล้วลูน่าไปไหนอ่ะ